รอบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับความพร้อมในการในการปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องสร้างข้อมูลครับครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมมาร่วมเตรียมการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะก็ซักซ้อมความเลือกตั้งดูความพร้อมของทีมกกต.ทีมกปน.กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็เห็นว่าเตรียมตัวมาดีและมีความพร้อมนะครับตั้งแต่ผมมาเมื่อวันศุกร์นะครับเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งหรือ Big Day เมื่อวานนี้ในช่วงที่ไปดูการรับส่งอุปกรณ์บัตรเลือกตั้งนะครับทั้ง2อำเภอที่ทั้งหนองเรือแล้วก็มัญจาคีรีก็เห็นความเรียบร้อยแล้วก็ความตั้งใจนะครับของเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยทุกๆท่านนะครับก็ได้ดูตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นจนการรับส่งอุปกรณ์เนี่ยเรียบร้อยเป็นปัญหาเรื่องเมื่อวานที่ไม่มีการติดป้ายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะตกลงแล้วต้องมีการติดล่วงหน้าหรือว่าติดตอนไหนคะตอนนี้ครับที่ได้รับทราบมานะครับว่ามีข่าวว่าไม่มีการติดหรือว่าติดแล้วอาจจะไม่อยู่นะครับโดยหลักแล้วโดยตามกฎหมายเนี่ยเราจะต้องติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง25วันก่อนวันเลือกตั้งทางจังหวัดทางทีมจังหวัดก็ติดตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน25วันนะครับติดแล้วนะฮะติดในทุกๆที่ที่เป็นหน่วยเลือกตั้งที่เป็นที่เลือกตั้งแล้วก็ชุดที่มีการคัดชื่อเข้าออกเนี่ยจะต้องติดวันนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเอกสารเจ้าบ้านที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอนแก่นส่งให้กับผู้มีสิทธิ์นะตามครัวเรือนต่างๆ20วันก่อนวันเลือกตั้งก็จะมีบัญชีรายชื่ออยู่ด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็มีติดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วอาจจะมีหล่นหรือว่าหลุดไปบ้างแต่คิดว่าคงมีน้อยหน่วยแต่ว่าที่ไม่ได้ติดนี่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าผิดกฎหมายอะไรใช่ไหมคะจริงๆแล้วต้องติดนะครับแต่ว่าถ้าติดแล้วมันหลุดไปเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าจังหวัดก็คอยดูอยู่เรื่อยนะครับชุดแรกที่มีทุกหน่วยนะวันที่27พฤศจิกายนนะครับก็คือบัญชีรายชื่อที่เราทำไว้แล้วก็ติดตามกฎหมาย25วันก่อนวันเลือกตั้งครับประธานคะแต่ว่าเห็นบอกว่าถ้ากฎหมายใหม่ที่ออกมาเนี่ยบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจากเดิมที่ทำไว้8ชุดมันจะลดเหลือ4ชุดลดเหลือ4ครับและการติดเนี่ยว่ามันจะอาจจะคือจากเดิม ขอโทษนะครับ4ชุดเนี่ยก็คือเป็นชุดที่1ก็คือติดวันที่27นะครับชุดที่2นี่ก็เก็บเอาไว้ไม่ใช่เก็บเอาไว้เมื่อมีการทําบัญชีคัดชื่อคนเข้าก็ชื่อคนออกจากทะเบียนบ้านนะครับชุดที่3ที่4เนี่ยก็จะมาติดวันนี้นะครับอุ๊ยขอโทษฮะ3รอบที่ประธานลงมาตรวจความพร้อมโดยเฉพาะที่หนองเรือตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการตรวจความพร้อมที่บ่อยมากของกกต.อันนี้ความผิดปกติที่มันมีคนร้องเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะดำเนินการยังไงครับถ้ามีเรื่องมานี่นะครับทางสำนักงานจังหวัดก็จะส่งเรื่องตรวจสอบในเบื้องต้นถ้าเห็นว่ามีมูลก็จะส่งเรื่องไปที่ส่วนกลางส่วนกลางก็จะทำเข้าสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนตามระเบียบกกต.นะครับถ้าเรื่องสืบสวนไต่สวนเสร็จแล้วก็ส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาครับมันถ้าท่านใดพบว่ามีความไม่ปกตินะครับหรือพบว่ามีข้อมูลเรื่องการทุจริตก็แจ้งมาได้ฮะตั้งแต่ที่ท่านประธานมาที่ขอนแก่นนะครับมีการแจ้งเรื่องของการทุจริตหรือพบเบาะแสมาเยอะไหมขณะนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการนะครับเข้าใจว่าถ้าเผื่อมีเนี่ยก็เรื่องคงอยู่ที่จังหวัดกำลังพิจารณาอยู่ครับว่ามีมูลดำเนินคดีได้ดำเนินการต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนครับคงมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆฮะเตรียมความพร้อมสอบถามปัญหาวันนั้นนะคะครับจังหวัดได้มีการรายงานปัญหาอะไรยังไงให้ประธานรับทราบไหมคะอ๋อไม่มีครับวันที่20ที่ผมมาร่วมเป็นเรื่องกิจกรรมรณรงค์นะครับส่วนประชุมเตรียมการของจังหวัดกับกรรมการประจำหน่วยอบรมครั้งสุดท้ายมีวันที่17ถึง19นะครับปัญหาที่จะมีขึ้นเนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะรวบรวมถอดบทเรียนมาจากความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วกับทีมที่ผู้อบรมก็จะเน้นย้ำว่าเรื่องนี้ควรระมัดระวังอย่างไรก็มีการกำชับกันหลายๆครั้งครับปัญหาก่อนที่วันที่20ที่ท่านประธานจะมานี่คือไม่ทางจังหวัดไม่มีครับไม่มีครับไม่มีอะไรไม่มีปัญหาครับแล้วปัญหาที่ทางฝ่ายค้านเขาร้องเรียนวันนั้นเราจะรับไปตรวจสอบไหมอ๋อรับตรวจสอบครับทุกเรื่องรับไปตรวจสอบหมดเลยครับแล้วก็ทุกครั้งเราก็แจ้งให้ผู้ร้องทราบนะครับว่าผลการตรวจสอบเราเป็นยังไง